ดาภาพงศ์ทิพาพรกิตติยาสินธุวราวันผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวไทยและรวิตาเอ่งชวนนักจัดรายการลูกทุ่งมหานครบมจ.อสมท.เข้ารับรางวัลประธานรางวัลลูกกตัญญูประจำปี2560พร้อมกับลูกกตัญญู105คนอาทิกันกันตถาวรนักแสดงและพิธีกรอาทิตย์สมน้อยหรือเบิ้ลประทุมราชนักร้องลูกทุ่งขณะที่ในปีนี้มีแม่ดีเด่นแห่งชาติได้รับการคัดเลือกเข้ารับประธานรางวัล224คน